โซเชียลจีนเซ็นเซอร์รูป2นักวิ่งสาวในเอเชียนเกมเหตุมีเลข64สอยโยงการเมืองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์รูปภาพของอูหยานหนีที่ไปกอดกับลินยู่เวยเนื่องจากมีเลข64และอาจสื่อไปถึงเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองของประเทศโดยภาพดังกล่าวเกิดหลังจากการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมเอเชียนเกมฮังโจว2022แอตเลติกโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมฮังโจวไชน่าออกโทเบอร์1/2023 ชินส์ยานนี่ W.U. and ชินส์ยูเวอร์ลินเอ็มเบรส after the women's 100 เมตร hurdle final Reuters ดีแลนด์มาตีนโดยอูยานหนีลมกรดสาวคนดังซึ่งอยู่ในลู่วิ่งเบอร์4ทำพลาดออกตัวฟาวทำให้ถึงแม้เธอจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันและจบเป็นอันดับ2ทว่าชวดเหรียญได้เข้าไปสวมกอดลินยู่เวยเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในลู่วิ่งเบอร์6ซึ่งคว้าเหรียญทองไปครองอย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าภาพดังกล่าวถูกเว่ยป๋อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์แม้ไม่มีการแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนแต่คาดเดาว่าน่าจะมาจากเลข64ซึ่งอาจจะสื่อไปถึงวันที่4เดือน6หรือวันที่4มิถุนายนของปี1989ซึ่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองหลังกำลังทหารปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการพูดคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในจีนโดยจะคอยขัดเกลาการกล่าวถึงหัวข้อนี้จากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำบุษนันท์รับเจอมือหนึ่งโลกต้องละเอียดกว่านี้เดินหน้าเก็บแต้มต่อเพื่อโอลิมปิกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันสาวไทยต้านความแกร่งของอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวตกรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมเมืองหางโจวเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ33ของโลกจากไทยเจองานหนักพบกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว5ครั้งและสาวไทยพ่ายไปทั้งหมดและแมตช์นี้ยังเป็นอันเซยองที่แกร่งกว่าเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงหลังจบการแข่งขันครีมเผยว่าต้องชมอันเซยองว่าแข็งแกร่งมากๆการเจอกับมือระดับโลกต้องมีความละเอียดมากกว่านี้ส่วนตัวเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกแมตช์ที่ลงเล่นมีความหมายกับตัวเองเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาทำให้ต้องสู้และเรียกความฟิตกลับมาด้วยจะเอาความผิดพลาดกลับไปแก้ไขก่อนจะต้องลุยแบดมินตันอาชีพหลายรายการที่ยุโรปหลังจากนี้เพื่อเก็บคะแนนไปลุยโอลิมปิกเกมให้ได้อีกครั้งเทนนิสไทยยิ้มนายกควักเงินล้านอัดฉีดทัพเอเชียนเกมเทนนิสไทยยิ้มกว้างนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมควักเงินล้านตบรางวัลทัพเอเชียนเกมหลังจบภารกิจคว้า1เหรียญทองแดงให้ประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานงานแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
ที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายซึ่งตั้งเป้าไว้ที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งและสามารถคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่โดยปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพราพลโจรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสพร้อมด้วยคณะผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นนายสุชัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรวมทั้งผู้จัดการทีมตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนและกล่าวชื่นชมปรัชญากับแม็กซิมัสที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ถือเป็นการมอบความสุขให้กับกองเชียร์ชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและสมาคมนับเป็นความภาคภูมิใจอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องและขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือต่อไปในโอกาสนี้นายสุชัยยังได้นำเงินส่วนตัวมอบเป็นรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ปรัชญาและแม็กซิมัสคนละ 500,000 บาทนอกเหนือจากที่ทั้งคู่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ขณะเดียวกันยังได้มอบให้นักกีฬาเทนนิสที่ไม่ได้เหรียญรางวัลด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเช่นกันจำนวน10คนคนละ 20,000 บาทพร้อมมอบให้คณะเจ้าหน้าที่อีก 170,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาททีมเทนนิสไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่19ประกอบด้วยนายวิเชษฐ์ ทีปกากรผู้จัดการทีมนายธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายนายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงนายวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวนวลพันธ์จันทีมนักกายภาพบำบัดและนายบุญมีโพภัยจิตเจ้าหน้าที่นวดนักเทนนิสชาย6คนได้แก่เน็ตพลภูมิโควาพิทักษ์เทศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จจูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลแม็กซิแม็กซิมัสพราพลโจรแซกฐานทัพสุขสำราญและนัทปรัชญาอิสโรส่วนนักเทนนิสหญิง6คนได้แก่เอิร์ธเพียงทานผลิตพืชไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันลนาธาราฤดีลักลักษิกาคำขำแนทพนินโคว่าพิทักษ์เทศและออมสินอัญชิสาฉันทะ